ข้อนี้โจทย์ถามอย่างนี้ค่ะจากรูปจงหาขนาดของมุมที่เหลือนักเรียนก็พิจารณาเลยไปมองสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมในภาพสามเหลี่ยมในภาพมีสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยมรูป BCDปรากฏว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ1ตรงนี้90ตรงนี้ก็90แล้วตรงนี้64องศานี่เป็นสิ่งที่โจทย์ให้ทีนี้โจทย์สั่งหามุมที่เหลือก็คือถามนั่นเองนะคะมุมถามเป็น2มุมที่ถามก็คือมุมนี้กลางเท่าไรกับมุมนี้กลางเท่าไรขนาดของมุมที่เหลือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้เราไปดูว่าโอ้ขอโทษค่ะสามมุมครูผิดครูผิดนี่อีกหนึ่งมุมนี่อีกหนึ่งมุมขอโทษค่ะนี่อีกด้วยถามตรงนี้ด้วยถามมุมที่เหลือลืมไปมองไม่ครบนะคะถามสามมุมถามสามมุมนักเรียนถามสามมุมที่แน่ๆประการที่หนึ่งสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะแต่ถามว่ามันคล้ายกันหรือไม่บอกยังไม่ได้ไปดูว่ามีโอกาสจะเกิดความคล้ายได้ไหมก็ไปดูรูปมุมฉากรูปล่างบอกสามด้านมาให้มุมฉากรูปบนบอกสามด้านมาให้มีโอกาสจะไปพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายได้ถูกไหมคะในเมื่อกำหนดความยาวมาให้นักเรียนก็อาจจะสามารถสร้างได้เพราะฉะนั้นข้อ2จะให้ลองทำนะคะโดยแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะคำแนะนำนะเขียนคำแนะนำลงไปแล้วไปทำเองประการที่1ใช้อัตราส่วนหาว่าอัตราส่วนของด้านที่คิดว่าจะสมในไหมนั่นน่ะอัตราส่วนเท่าไหมก็คือทำแบบเก่าทำแบบเก่านะคะทำแบบเก่านั่นเองต่อไปถ้าเกิดคล้าย2จาก1ถ้าคล้ายจาก1พิจารณาว่าคล้ายเกิดความคล้ายแล้วจะเกิดมุมสมในจะสรุปมุมสมในมุมสมในที่คือว่าหมายถึงว่าเวลานักเรียนจับสามเหลี่ยมคล้ายนักเรียนก็ไป จุดยอดมุมต่างๆสมในหรือยังหลังจากนั้น3ตัวที่บอกนะคะใช้คำว่าผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเริ่มที่สามเหลี่ยมรูปนี้เลยค่ะนักเรียนรูปนี้ตรงนี้90บอกตรงนี้64เพราะนั้นมุมนี้บอกได้เมื่อบอกได้ปุ๊บมุมอื่นๆอีก2มุมถ้ามันสมในมันจะเท่ากันนั่นเองลองไปคิดดูอันนี้เป็นงานที่เอาไปทำต่อทำเองนะคะครูแนะนำแล้ว1หาอัตราส่วนว่าคล้าย2เมื่อคล้ายจับสามเหลี่ยมคล้ายก็จับมุมสมในแล้วก็สรุปว่ามุมกลางเท่าไหร่ตามที่โจทย์ถามเอาละหวังว่านักเรียนน่าจะทำได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดี